การไปหาเสียงนี่การเป็นการขึ้นเวทีใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเป็นการขึ้นเวทีใหญ่ที่อุดรธานีเนี่ยมันมีความสำคัญคุณทักษิณเนี่ยเคยขึ้นเวทีมาก่อนหน้านี้นะถ้าจำไม่ผิดก็มีที่ปทุมธานีแต่นั้นเป็นงานบวชใช่ไหมฮะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีด้วยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของเพื่อไทยเลยอุดรธานีเป็นสนามที่แพ้ไม่ได้ที่เพื่อไทยแพ้ไม่ได้พี่เอกมองงั้นไหมฮะเป็นสนามสำคัญครับนะครับถ้าเราต้องการดำรงความเป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมากในระดับท็อป3หรือท็อป5เนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องมุ่งหมายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจำนวนประชากรและจำนวนส.ส.มากที่สุดในประเทศไทยและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยอุดรธานีเป็นจังหวัดที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจังหวัดอื่นก็จริงแหละครับที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าเมืองหลวงคนเสื้อแดงครับแล้วคุณที่เป็น FC ของช่องไทยรัฐก็บอกว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เป็นแล้วมั้งผมขอสนับสนุนตรงนี้ผมคิดว่าคุณอุดรธานียังคงรักพรรคเพื่อไทยและท่านอดีตนายกทักษิณท่านนายกแพทองธารครับยังไม่เสื่อมคลายแต่ว่าในแง่ของการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานทางการเมืองเพื่อจะเผชิญหน้ากันผมคิดว่าไม่ได้เป็นแล้วแล้วก็ไม่ควรจะเป็นในยุคนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่านี่คือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับหรืออบจนั่นหมายความว่าเป็นการเลือกตั้งภายในอุดรธานีเพื่ออุดรธานีแล้วก็โดยคนอุดรธานีเองเพราะนั้นในคราวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการหาเสียงเพื่อคนอุดรธานีมีความไว้ใจผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ให้ความไว้วางใจนั้นด้วยกันให้คะแนนเสียงในวันที่24พฤศจิกายนนี่ก็คือภารกิจนะครับส่วนที่เป็นเรื่องอื่นขึ้นหนึ่งขึ้นมาก็เพราะว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยไม่ได้ไปอุดรธานีและไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยมา18ปีแล้วมันด้วยความตื่นเต้นเรื่องนี้ก็มีเป็นธรรมดาครับแต่ไม่ใช่ไปย้อนอดีตด้วยความเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงหรือขบวนการเสื้อแดงหรือแม้แต่หมู่บ้านเสื้อแดงในยุคนั้นแล้วแต่กลับมาสู่ความเป็นจริงว่าประเทศไทยนั้นจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างไรโดยมีทุกๆจังหวัดรวมทั้งอุดรธานีเนี่ยเป็นองคาพยพเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนก็อยากจะเห็นภาพเนาะเพราะว่าในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอเคมีการตั้งรัฐบาลที่สลายขั้วข้ามขั้วเกิดขึ้นพี่เอกครับก็เลยอยากจะดูว่าให้ตกลงแล้วเนี่ยการที่บอกว่าคนเสื้อแดงนั้นอดีตคนเสื้อแดงซึ่งโอเคองค์กรที่ชื่อนปช.ถึงจะไม่ได้คงอยู่แล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าคนเสื้อแดงนั้นมีการไหลไปที่ไหนนะครับการเลือกตั้งอบจ.อุดรธานีก็อาจจะตัวเลขที่ออกมาก็น่าจะช่วยตอกย้ำอะไรบางอย่างได้พอสมควรยอมรับครับว่าเป็นการเลือกตั้งที่น่าสนใจแต่อาจจะไม่ใช่เป็นการชี้ขาดว่าผลเป็นอย่างไรแต่อาจจะเป็นการรายงานอาการหรือสภาพการทางการเมืองที่เป็นอยู่หลังจากช่วงที่ถูกทำลายทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมาทั้งพรรคพลังประชาชนในยุคนั้นทั้งรัฐบาลพรรคพลังประชาชนในยุคนั้นแล้วก็ขบวนการเสื้อแดงด้วยผมคิดว่านั่นเป็นการทดสอบที่สำคัญว่าหลังจากโดนทำลายมาอย่างหนักหน่วงใช้ทุกเล่ห์กระเทวิธีการทั้งโดยกฎหมายและนอกกฎหมายมันเหลืออะไรบ้างสำหรับคำว่าเสื้อแดงหรือสำหรับคำว่าเพื่อไทยในยุคนี้หรือสำหรับคำว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นขวัญใจอย่างยิ่งที่นั่นยังคงเป็นขวัญใจอยู่หรือเปล่าความรักของคนหรือความไว้วางใจของคนเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวลาผมไม่ได้หมายความว่ารักแล้วเลิกรักรักแล้วหมดรักแต่ความหมายผมก็คือว่าความรักนั้นบางทีก็มีวุฒิภาวะขึ้นคือเป็นความรักเอาที่ดีกว่าเหมือนคนที่แต่งงานกันเนี่ยครับอยู่กันมาตั้ง20กว่าปีเนี่ยก็ถือว่านานเมื่อแลกรักกันก็อาจจะเป็นเรื่องของความหวานแหวววัยรุ่นสีชมพูหน่อยดูดดื่มหน่อยแต่พอหลังจากเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งสรีระร่างกายเปลี่ยนภารกิจเปลี่ยนความเครียดเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเหลือเป็นความห่วงใยกันความรักน่าจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นความห่วงใยครับและพอถึงอายุหนึ่งผ่านสันดอนทั้งโกรธทั้งรักกันมาอาจจะเหลือแค่ความนับถือกันเพราะด้วยความรักนั้นเนี่ยมันมีวุฒิภาวะในตัวมันเองเราก็อยากจะเห็นแหละครับว่าความรักที่คนอุดรธานีในยุคนี้เนี่ยมีต่อเสื้อแดงมีต่อพรรคเพื่อไทยมีต่อตัวคุณทักษิณตอนนี้ต้องยอมรับคุณทักษิณเป็นศูนย์กลางของเรื่องเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องเนี่ยมันมาในรูปแบบไหน
ยังมันรูปแบบที่เป็นความรักในพ.ศ.นั้นหรือเปลี่ยนมาเป็นความรักของคนที่มีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นคือแปลว่าเข้าใจครับบางอย่างก็พลาดบางอย่างก็ผิดบางอย่างก็ถูกใจบางอย่างไม่ถูกใจแต่ยังคบกันต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมทางการเมืองรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับคือความรักจะอยู่ในรูปแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันแปลงออกมาเป็นคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นผลลัพธ์ที่อยากจะเห็นมากที่สุดถูกต้องไหมครับคือสุดท้ายเนี่ยมันคือความไม่วางใจในการให้สิทธิในความเป็นผู้แทนในการเบื่อเพราะเราอยู่ในระบอบรัฐสภาถ้ารักมากกว่านั้นก็ยินดีซะยิ่งโอบกอดกันกลมเกลียวเลยอ่ะครับแต่ถ้าหากว่าเหลือรักเพียงว่าเอาละเข้าใจคุณก็เดินมาตรงนี้ฉันก็เดินมาตรงนี้แต่ยังไว้ใจคุณมากที่สุดละคิดว่าประสบการณ์คุณช่วยได้มากที่สุดฉันเอาชีวิตฉันลูกหลานฉันฝากไว้ได้มากที่สุดเขาเลือกเรานั่นก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่และเป็นความรักในรูปแบบทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าก็มีความสำคัญเหมือนกันไม่ใช่เพียงว่าอะไรก็ได้ให้ได้เสียงเลือกตั้งแต่ว่าเราได้เข้าใจได้ว่าความรักนั้นเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนและจะเวลาเปลี่ยนแปลงไปผมเชื่อว่าพี่เอกได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นที่อุดรแล้วนะช่วงบ่ายดูตลอดครับตอนปราศัยก็ได้เห็นเหมือนกันได้เห็นครับแล้วก็นายกทักษิณก็พูดชัดเจนน่ะนี่ไงด้วยความตั้งใจอยากมาพบคุณอุดรนี่คือประโยคที่ผมคิดว่าประโยคเดียวก็บอกอะไรเยอะเลยหมายความว่ามาด้วยความตั้งใจนะครับไม่ใช่ว่าอุดรเป็นเพียงทางผ่านหรือเป็นเพียงจุดหนึ่งของกำหนดการแต่ตั้งใจจะมาที่นี่ตรงนี้ต้องเสริมนิดหนึ่งว่าสมัยอยู่ที่ดูไบด้วยกันเนี่ยครับนายกทักษิณพูดถึงอุดรบ่อยมากไม่ได้หมายความว่าเห็นว่าสำคัญกว่าจังหวัดอื่นหรือว่าเหนือจังหวัดอื่นแต่ว่าท่านพูดบ่อยในแง่ที่ว่าคนอุดรในยุคนั้นเนี่ยเป็นจังหวัดแรกๆที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองครับเนื่องจากแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเอาทักษิณเอาไทยรักไทยในยุคนั้นมวลชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาแม้แต่ข้าราชการประจำที่ในอุดรธานีขนาดนั้นครับโดนหางเลขไปต่างๆกันบางคนถูกแป๊กบางคนถูกออกจากราชการบางคนถึงกับเสียผู้เสียคนครอบครัวแตกแยกก็เนื่องจากว่าแสดงออกทางการเมืองในขั้วที่ไม่ตรงกับอำนาจเดิมของสังคมไทยในขณะนั้นครับเพราะนั้นอุดรธานีเนี่ยถึงแม้จะมีความเท่าเทียมกันกับจังหวัดอื่นแต่มีความพิเศษตรงที่ว่ามีความทรงจำอยู่มากนายกทักษิณพูดตลอดเวลาว่าถ้ากลับเมืองไทยได้เมื่อไหร่เนี่ยผมอยากจะไปใช้หนี้ทางใจให้กับพี่น้องประชาชนเหล่านี้รวมทั้งที่อุดรธานีด้วยเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าผมไม่ได้ไปด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านไปด้วยความปลื้มใจว่าได้ใช้หนี้นั้นได้รักษาสัญญานั้นเพราะนั้นในจังหวะชีวิตของท่านตอนนี้ผมคิดว่าความรู้สึกนี้อาจจะสำคัญยิ่งกว่าชัยชนะในการเลือกตั้งของผู้สมัครของเราอีกผมเห็นเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเข้าใจว่าสักประมาณเมื่อวานที่ทางคุณสราวุธเพชรพนมพรเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้สมัครของเราซึ่งคุณป๊อปนะได้โพสต์นะครับแล้วก็พูดในประเด็นที่ได้โพสต์ในประเด็นที่สอดคล้องกับที่พี่เอกได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอุดรธานีแล้วก็คุณทักษิณโดยย้อนไปสมัยที่คุณทักษิณนั้นยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับโดยพูดถึงตอนที่ตั้งแต่คุณป๊อปเนี่ยเป็นส.ส.สมัยแรกคือผู้สมัครของทางอุดรธานีเนี่ยนะฮะไล่คุณผู้ชมก่อนว่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยแล้วในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไปสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลายสมัยสมัยล่าสุดก็คือตอนยุคที่คุณประยุทธ์เป็นนายกในสมัยที่2แต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือว่าในการเลือกตั้งที่อุดรธานีในเขต1คือเขตเทศบาลนครอุดรธานีนั้นเป็นผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลซึ่งปัจจุบันคือพรรคประชาชนที่ได้ไปนะครับทางคุณป๊อปก็เลยมาลงสมัครนายกอบจ.อุดรธานีในครั้งนี้นะครับคุณป๊อปเนี่ยได้ย้อนบอกว่าในช่วงตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักเมื่อปี44เนี่ยภาพนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือไปเอามาจาก Facebook ของคุณสราวุธนะฮะได้โพสต์เอง23ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบอกว่าตอนนั้นเจอปัญหาน้ำท่วมหนักมากเมื่อปี44ก็คือ23ปีที่แล้วที่อุดรน้ำท่วมถึงอกเลยในบางจุดนะมิดหัวก็มีนะฮะวันนั้นท่านหมายถึงท่านนายกทักษิณเนี่ยนะฮะทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำก็คือสั่งให้ตัดเส้นทางรถไฟออกเพื่อระบายน้ำอย่างเร่งด่วนให้กลับสู่ภาวะปกตินะฮะแล้วก็บอกได้ว่าท่านบอกผมอีกว่าสมัยที่ท่านเป็นนายกท่านก็ยังกลับมาอุดรอีกบ่อยๆทุกครั้งที่มารู้สึกอบอุ่นหัวใจเพราะพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรให้การต้อนรับเข้ามาสวมกอดเอาผ้าขาวม้ามาให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านไม่เคยลืมความทรงจำดีๆที่พี่น้องชาวอุดร
มอบให้แล้วก็เชิญชวนประชาชนมาเนี่ยฮะมาฟังการปราศัยในวันนี้ตอนบ่ายสามครึ่งนะครับในจุดแรกก่อนนี่แหละผมคิดว่าเขาพูดได้สมกับที่เป็นลูกอุดรครับคือเขาเอาความรู้สึกนึกคิดเอาความทรงจำที่ดีงามของคุณอุดรในช่วงเวลาที่คุณทักษิณมีบทบาทเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเอามากลั่นเป็นการลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวนี้นี่เป็นความฉลาดเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเมื่อวันวานครับแต่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีแล้วหรือมากกว่านั้นเราต้องเข้าใจนะครับผมอยากจะต่อผู้สมัครท่านนี้สักนิดหนึ่งว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในทางประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของไทยนั่นหมายความว่าตั้งแต่จอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ลงมาเนี่ยเอาว่าจอมพลสฤษดิ์ก็แล้วกันครับการยึดอำนาจที่โค่นรัฐบาลจอมพลป.เป็นต้นมากันแล้วกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยถูกทำลายอย่างเป็นระบบเป็นพรรคที่ถูกทำให้จนโดยรัฐต้นครับเป็นภาคที่ทำให้ถูกจนโดยรัฐครับอย่างชัดเจนที่สุดในประเทศไทยถ้าตอบสั้นๆก็คือว่าพระใหญ่ที่สุดไงถ้าหากคนที่มาจากภาคที่เล็กกว่าแต่เป็นผู้กุมอำนาจหลักของบ้านเมืองคุมอีสานไม่ได้ก็คุมประเทศไทยไม่ได้สังเกตไหมล่ะครับว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นการลุกคืนประชาชนซึ่งฝ่ายรัฐในยุคนั้นมักจะเรียกว่ากบฏผีบุญเนี่ยครับเกิดขึ้นในภาคอีสานมากที่สุดครับเนี่ยเพราะว่ามีคนมากที่สุด มีนักคิดมากที่สุดมีพระเกจิอาจารย์มากที่สุดเป็นภาคที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเยอะและมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้สั่งสมมาแต่นั่นกลายเป็นภัยคุกคามของภาคกลางซึ่งต้องการจะยึดครองประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจึงถูกทำลายอย่างเป็นระบบตลอดมาโดยกระบวนการที่เขาเรียกกันว่ากระบวนการทำให้จนของรัฐคือรัฐเนี่ยทำให้เขาจนครับไม่ใช่เขาจนโดยธรรมชาติแล้วตอนหลังเมื่อจนแล้วต่อเนื่องกัน 3-4 ชั่วอายุคนก็สร้างค่านิยมว่าอ๋อจนเพราะขี้เกียจจนเพราะโง่จนเพราะไม่รู้จักทำมาหากินแต่ความจริงรัฐเนี่ยไปทำให้เขาจนตั้งแต่แรกไปตัดทางทำมาหากินเยอะแยะจนสุดท้ายก็ต้องกลายมาสมสารขอคนอื่นกินให้คนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่นำเอาประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาสู่เวทีปราศัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดยพรรคไหนก็ตามทีเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าพรรคไทยรักไทยเพื่อไทยเนี่ยมาถึงไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยครับไม่ใช่เป็นพรรคแรกที่พยายามจะมุ่งหมายอีสานนะครับพลเอกชวีจงใจยุทธพรรคความหวังใหม่เคยทำอีสานเขียวมาแล้วนะครับพรรคการเมืองหลายพรรครวมทั้งประชาธิปัตย์ก็จะมีขุนพลอีสานสำคัญครับหรือมีขุนพลอีสานในยุคอื่นเช่นคุณประจวบชัยสารประเทศอีสานเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มีพรรคการเมืองเข้าไปแล้วไปก่อกลุ่มหัวใจเพราะนั้นคนในภาคอีสานหรือในอุดรธานีที่เราพูดในจังหวัดคราวนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าประสบการณ์เรียนรู้ในทางการเมืองมาเยอะครับเพราะนั้นถ้าหากจะย้อนกลับไปในสิ่งที่ท่านผู้สมัครได้พูดเมื่อกี้นี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องเข้าไปต้องใช้คำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผมเคารพท่านหนึ่งคือพลตรีหม่อมราชวงศ์คฤหัสถ์ปราโมชเนี่ยอย่าคฤหัสถ์ใช้คำพูดดีบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องขุดเอาหัวใจขึ้นมาพูดนั่นแหละถึงจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งที่อุดรธานีเดียวนี้คู่แข่งสำคัญผมพูดถึงในภาคอีสานนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกนายกอบจอุดรธานีอย่างเดียวนะแต่ว่า คู่แข่งสำคัญของทางเพื่อไทยเนี่ยที่มีอยู่แล้วก็คือทางภูมิใจไทยที่มาใหม่จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือทางพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันนะครับพรรคเพื่อไทยจะสามารถยืนระยะหรือว่าเนี่ยสามารถที่จะอะไรนะครองหัวใจของคนในภาคอีสานได้ต่อไปนานขนาดไหนฮะเพราะว่าทางพรรคอื่นเขาก็ต้องการเค้กก้อนนี้เหมือนกันอันดับแรกถ้าไม่คิดว่าคือเค้กก่อนถ้าคิดว่าเป็นเค้กเนี่ย มันก็เตรียมจะกินกันอย่างเดียวครับคือประเด็นของเรื่องอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคู่แข่งในทางการเมืองอาจจะมีภูมิใจไทยแล้วก็มีพรรคอื่นๆแต่คู่แข่งหลักจริงๆก็คือนโยบายของรัฐครับคือระบบราชการนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าข้าราชการต้องการให้อีสานยากจนหรือลำบากรูดอนยากจนหรือลำบากไม่ใช่นะครับแต่กลไกที่มีมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่จอมพลสฤษดิ์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยได้ทำให้เกิดการพัฒนาในทางที่เตรียมให้คนของภาคหนึ่งมาเป็นประชาชนที่รับใช้อีกภาคหนึ่งเรื่องนี้จะยาวไปถ้าเกิดจะพูดตรงนี้เอาเป็นว่า
ถ้าเพื่อไทยจะกำหนดคู่แข่งทางการเมืองขึ้นมาขอให้แข่งกับตัวเองก็แล้วกันพรรคเพื่อไทยจะต้องทำนโยบายระดับชาติที่มีผลกลับไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุดรธานีเนี่ยที่ดีกว่าสมัยไทยรักไทยครับเคยทำนโยบายอะไรมาซึ่งคนรักคนชอบทำนโยบายนั้นต่อไปได้แต่เป็นเวอร์ชันที่สูงขึ้น 2.1 ครับและมีนโยบายอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับหลายเรื่องที่เป็นโรคใหม่ๆของคนไทยที่ผมพูดเรื่อง30 บาทเช่นเรื่องการฟอกไตเรื่องการทำฟันเรื่องปัญหาเกี่ยวเรื่องลำไส้เรื่องปัญหาการกินผิดอยู่ผิดเรื่องปัญหาการไม่รู้ DNA ของตัวเองไม่รู้จีโนมตัวเองครับทำให้ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันถูกต้องและยืนยาวเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนเป็นรัฐบาลจะต้องนำเข้ามาเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นอยู่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไกลตัวประชาชนมากเลยครับไอ้ที่คนบอกประชาชนเนี่ยซื้อเอาก็ได้เนี่ยคนที่พูดน่ะโง่เพราะประชาชนขนาดนี้เนี่ยเขาก็รู้ความสำคัญของเงิน500,000ก็อยากได้2,000ก็อยากได้แต่สิ่งที่อยากได้มากกว่านั้นคือชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งเขารู้แล้วมันเป็นไปได้ถ้าหากเขาเรื่องพรรคที่ถูกต้องการที่พรรคการเมืองในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะส่งผู้สมัครนะครับลงการเมืองท้องถิ่นเนี่ยพี่เอกมองว่ามันเป็นโอกาสที่อาจจะทำไม่ได้ชัยชนะมากกว่าผู้สมัครพรรคอื่นที่มาจากฝ่ายค้านไหมฮะผมคิดว่าฐานของพรรคเพื่อไทยในอุดรธานีเนี่ยลึกนะครับเหมือนกับที่พรรคอื่นๆไปเจาะภาคใต้ลำบากครับในยุคหนึ่งเพราะว่าประชาธิปัตย์ฝังตัวคนไม่ลึกไม่ได้ลึกเฉพาะในระดับรัฐสภาแห่งชาติแต่ระดับสภาและรัฐบาลท้องถิ่นและระดับที่ต่ำลงไปกว่านั้นผมคิดว่าการจัดตั้งของพรรคเนี่ยในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยยังคงดีกว่าหลายพรรคในเขตนี้เพราะนั้นโอกาสที่เราจะหวังว่าผู้สมัครของเราจะมาเป็นที่หนึ่งและได้คะแนนที่น่าภูมิใจเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นความหวังที่เกินเลยไป